สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัพเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่ายังคงได้รับความสนใจอยู่ตลอดสำหรับนายทักษิณชินวัตรหลังจากตัดสินใจกลับมารับโทษที่ประเทศไทยในวันที่22สิ่งหาคมพศ2 5 6 6ที่ผ่านมาและเมื่อย้อนไปเมื่อวันที่26กรรกฎาคมพศส5 6 5ซึ่งตรงกับวันเกิดของคุณทักษินางสาวยิ่งลักชินวัตร อดีตนายกได้โพสต์เฟซบุ๊กเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุ73ปีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกว่าสุขสันต์วันเกิดค่ะพี่วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่น้องขอให้พี่ของน้องมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงมีพลังกายพลังใจในการคิดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยของเราต่อไปน้องอยากบอกว่าพี่ชายคนนี้เป็นทั้งพ่อและพี่ชายที่แสนดีให้แก่น้องสาวคนนี้มาโดยตลอดและตลอดเวลาช่วงพี่ผ่านมา5ปีที่น้องอยู่กับพี่มาเรามีกันอยู่สองคนพี่น้องเราปอบโยนและให้กำลังใจกันในวันที่ต้องพัดพลาจากครอบครัวและบ้านอันเป็นที่รัก เราดูแลจิตใจกันในวันที่มีความทุกข และยามป่วยไขย้ทุกวันนี้แม้น้องจะไกลบ้านแต่น้องก็ได้รับความรักและความอบอุ่นจากพี่เสมอพี่คือคนที่คอยเติมเต็มและไม่ปล่อยให้น้องรู้สึกเหงาทุกช่วงเวลาที่อยู่กับพี่จึงเป็นความรู้สึกที่ดีสำหรับน้องคนนี้จริงๆวันเกิดปีนี้น้องเห็นพี่และครอบครัวมารวมกันพร้อมหน้าก็อดดีใจแทนพี่ไม่ได้อยากให้พี่ชายของน้องมีวันเวลาที่อบอุ่นแบบนี้นานๆเหมือนเป็นยาห่อเลี้ยงความสุขให้กับเรานะคะ ท้ายนี้น้องอยากบอกกับพี่ว่าน้องภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นน้องสาวของพี่ค่ะขณะที่นายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกได้โพสต์คลิปวิดีโอรองดิสเทนส์คอลเป็นภาพครอบครัวชินวัตรพร้อมบทสัมภาษณ์นายทักษิณที่บอกเล่าเรื่องราวของนายทักษิณที่ใช้ชีวิตร,ร่วมกับครอบครัวระหว่างอยู่ที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตโดยนายทักษิณระบุว่า หลายคนทราบเรื่องของตนตั้งแต่เด็กหลานคอยถามทำไมไม่กลับบ้านไปด้วยเด็กวัยนี้ฉลาดจำได้หมดตนถือว่าความสุขอยู่ที่บ้านทำให้กระชุ่มกระชวยมีกำลังใจในการต่อสู้และเมื่อผู้ดำเนินรายการถามว่ามีแผลในใจบ้างหรือไม่ที่ถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่านายทักษิณตอบว่าชีวิตที่ผ่านมาความโง่ามาก่อนความฉลาดผู้ดำเนินรายการถามว่าตอนรู้สึกว่าตัวเองโง่คือตอนไหนนายทักษิณกล่าวว่า ตนอาจจะโง่เรื่องคนเพราะเป็นคนบ้านนอกชีวิตง่ายๆพอมาอยู่กทมชีวิตก้าวกระโดดผ่านสังคมกทมน้อยไปสังคมของอีลีทน้อยไปเราไม่อยู่ในสังคมอีลีทแม้ฐานะเราจะเป็นอีลีทแทนที่จะเข้าสังคมอีลีทแต่ไปเข้าการเมืองเลยทําให้กลายเป็นคนซื้อบื้อคนหนึ่งเหมือนเราไม่รู้วิธีอยู่ในป่าแล้วถูกปล่อยเข้าป่าบางอย่างในเยสมิโนซึ่งเราไม่เข้าใจเพราะเราคิดว่าทุกคนจะเหมือนเราแต่ชีวิตของคนอีลีท เขาซับซ้อนเป็นสิ่งที่ตนต้องเรียนรู้แต่ไม่คิดเรียนรู้แล้วแก่แล้วและนายทักษิณกล่าวอีกว่าตนไม่ได้เฮิร์ตแต่เสียดายตัวเองที่น่าจะเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองมากกว่านี้ตนไม่เคยกลัวตายถูกรอบสังหารมาสี่รอบแต่รู้สึกเฉยๆเป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรยอมรับมันไม่ได้เกิดขึ้นล,ยลอยๆตนรู้ว่าใครเป็นคนทําเรื่องนี้ในครอบครัวรู้เราไม่อยากให้เขาไปเจอคนที่คิดไม่ดีกับเราเจอแล้วจะได้ระวังตัว เมื่อผู้ดำเนินรายการถามว่าอีก20-30ปีแค่หรือไม่ทีวีสสยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าแล้วอาจจะไม่ทันเห็นนายทักษิณกล่าวว่าแน่นอนระหว่างที่เราอยู่เราไม่รู้พระเจ้าจะเอาตัวเราไปเมื่อไหร่แต่ระหว่างที่เราอยู่ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับคนที่เรารักและรักเรา สำหรับคนที่ไม่รักเราทำให้รักเรายากแต่คนที่อยู่ตรงกลางก็อยากให้เขาเข้าใจทุกวันนี้ตนไม่ได้มีอะไรเลยเป็นคนที่อยู่เมืองนอกกลับประเทศก็ไม่ได้แต่มีคนที่รักเวลารักลูกก็ไม่อยากให้เขาลำบากเหมือนตนตอนสร้างตัวเองทุกอย่างบีบคั้นโดยเฉพาะเรื่องการเงินแต่ตนเป็นคนขอกำลังใจกับครอบครัวมาโดยตลอด อย่างอยู่เมืองนอกต้องโทรกลับบ้านทุกวันโทรหาลูกโทรหาคุณหญิงเพจะมานดามาพง์นานๆก็ต้องคุยกับหลานกลัวหลานลืมการเมืองมันเป็นซีโร่ซัมเกมถ้าเราสุขเขาจะทุกข์ถ้าเราทุกข์เขาจะสุขทําไมไปทุกข์เพื่อให้เขาสุขเราต้องสุขเพื่อให้เขาทุกข์ถ้าเจอหน้าสัมภาษณ์ผมทีไรผมดูไม่ทุกข์สิบหกปีแล้วนะไม่ทุกข์ชีวิตต้องดําเนินต่อไป คนที่รักเราจะได้มีความสุขไปด้วยนายทักษิณกล่าวเมื่อผู้ดำเนินรายการถามว่าเราอธิบายตัวเองอธิบายครอบครัวอธิบายการเมืองหมดแล้วเวลายืนมองกระจกกำลังเห็นใครในายทักษิณกล่าวว่าเห็นคุณหญิงพจมานตนสงสารคุณหญิงพพชมากตนตัดสินใจกลับเมืองไทยเพราะว่าคุณหญิงพจมานรับภาระแทนตนไว้เยอะสงสาร เมื่อถามว่ามันจะถึงวันเปลี่ยนความรู้สึกสงสารออกจากใจได้หรือไม่นายทักษณิณกล่าวว่าเมื่อตนกลับไปแล้วได้อยู่กับครอบครัวแล้วมันก็จบทุกอยา่างวันนั้นเมื่อตนกลับไปอยู่กับครอบครัวก็ต้องทำตัวให้แข็งแรงเพื่อชดเชยเวลาที่หายไปใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ตัวเองไม่บลดปองเมื่อถามว่าไม่ได้คาดหวังว่าหลานต้องต่อสู้ไปเป็นผู้นำประเทศนายทักษณิณตอบว่าไม่เขาคิดเองเป็น เพียงแต่เราต้องการให้เราอยู่กับเขารักและห่วงใยเขามีกำลังใจเหมือนมีตาอยู่ด้วยตลอดผมเองสั่งครอบครัวตายไม่เผาให้เก็บไว้ให้เก็บร่างไว้ไม่ให้เผานี่คือสิ่งที่ผมต้องการต่อสู้ของผมให้ชีวิตผมเป็นอมาตะของครอบครัวลูกหลานนายทักษิณระบุสุดท้ายนี้ถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ และถ้าอยากให้เรามาอัปเดตข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ